สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับอยู่กับเกม Freeman Guerrilla Warfare ใน EP ที่6นะครับก็ห่างหายไปหลายวันก็เนื่องจากไมค์พังแล้วก็รอไมค์ใหม่มานะครับก็มาทดสอบไมค์กันเลยจากคลิปที่แล้วนะครับเราถล่มพวกศัตรูของเรานี่ครับตอนนี้จนเหลือเมืองอยู่แค่2เมืองนะครับแล้วกองกำลังเหลือแค่300กว่าเองนะอันนี้นี่เรามีกองกำลังถึง700กว่านะครับแล้วก็คอมพาเนียนเรามีทั้ง6นายด้วยกันนะครับวันนี้ก็จะมายึด2เมืองนี้ให้จบนะครับเพื่อที่จะมอบให้กับคอมพาเนียนเราที่ยังไม่มีเมืองนะผมให้แยกตัวไปสร้างกองกำลังกองหนึ่งแล้วนะครับต่อรอนะผมตอนแรกว่าจะเข้าตีด้วยตัวเองมันมีเป็นร้อยนะแถมมันเป็นพวกที่เก่งๆด้วยนะก็เลยชวนลูกน้องมาเพื่อเก็บประสบการณ์ด้วยนะครับแต่ว่าทหารของลูกน้องเนี่ยมีแต่พวกกากๆนะเป็นพวกแบบทหารชาวบ้านทหารแบบไรเฟิลแมนธรรมดาไม่รู้จะไหวไหมนะแต่ก็ต้องลองนะครับมาดูกันอย่างน้อยคลิปนี้น่าจะต้องจบ2เมืองนี้ให้ได้นะครับเพื่อในคลิปต่อไปเราจะเปิดสงครามใหม่หรือว่าจะทำการค้าแล้วก็ต้องดูกันอีกทีนึงนะครับหายไปนานก็ขออภัยมาเรามาต่อกันเลยวันนี้ผมก็ซื้อไรเฟิลใหม่แล้วก็ปืนแอสซอลไรเฟิลมาใหม่ด้วยนะครับก็จะไปลองกันในด่านนี้แหละเราด่านตีเมืองเนี่ยไม่แนะนำให้นำกองกำลังมาเยอะนะครับเพราะว่าเหมือนกับระบบเกมเขาจะรองรับในฉากลบอ่ะไม่มากนะครับว่าผมเคยรวมมาทั้งหมด5กองนะครับแล้วเข้าตีด้วยกองกำลังทั้งหมด300กว่าเนี่ยปรากฏว่ากองกำลังของลูกน้องเราจะยืนเฉยเลยไม่ไปไหนนะจนเราตีไปแบบตายไปเกือบหมดเราตายเกือบหมดมันก็ถึงจะขยับมานะครับดังนั้นก็ให้เอามาสัก2กองอะไรเงี้ยสักร้อยกว่าเนี่ยน่าจะพอรับได้อยู่ลูกน้องเราจะบุกเข้าทางด้านนี้ใช่ไหมแอดซาวไลฟ์เฟิร์นแล้วด้วยว่ะมันเป็นแบบพวกกากาพวกกากเดี๋ยวเราให้ลูกน้องเรากระจายบุกทางด้านตรงๆนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้นั่นเป็นด้านเปิดนั่นจะพอจะเข้าตีได้หรือจะเข้าไปทางด้านนี้ด้วยฮะก่อนอื่นก็เอาลงมาก่อนแล้วกันนะถ้าคุมสกอร์ได้7สกอร์นะขอจัดนิดนึงน้องเข้าด้านนี้เราก็คงจะเปิดเข้าไปทางด้านนี้แต่ว่ามันโล่งมากเลยที่โล่งมากเลยเอาไงดีวะงั้นเอา3กองเนี่ยไปทางด้านโน้นแล้วค่อยเข้าตีทางด้านนี้นะครับอย่างน้อยก็ให้มันมีที่กำบังบ้างแยกหน่อยนี่แล้วก็เข้ามานี่นะที่โอบไหนก็ค่อยๆเข้าไปจะลุกคืบไปหาจุดด้านโน้นส่วน4กองนี้เดี๋ยวขอดูทำเลมีนวงมีเนินบ้างไหมไม่เลยมันบังตรงนี้ว่ะถ้าจะเข้ามันจะคงจะปะทะกันบริเวณนี้นะนั้นเดี๋ยวเราใช้ให้ลูกน้องเรามาอยู่บริเวณนี้ด้วยก่อนค่อยๆยิงสนับสนุนกันไปทีละนิดค่อยลุกคืบนี่จะพื้นที่เปิดไปวะกลัวนี่ก็มาหลังต้นไม้นี้แล้วกันโอเคไปเลยอย่างนี้จะรอดหรือไม่รอดนะเขามี100กว่านี่ฮะปืนเพื่อนใหม่เราซูมได้ไกลแบบข้ามเขา2ลูกอะแต่ระยะยิงก็ยังต้องหวังผลต้องความแม่นต้องยิงเข้าหัวนะเฮ้ยซัดกันแล้วอ่ะใครมารับแล้วน่ะปะทะแล้วครับปะทะแล้วมาจากด้านหน้าเลยไม่ใช่ด้านนี้อาจจะบังต้นไม้เลยเข้าไปยิงมันด้านนี้ไหมอันนี้ไม่เห็นนะทางด้านโน้นเหรอขอดูแผนที่แป๊บใครมาท่ากันมองทางด้านนี้แล้วครับ3กองนั่นงั้นเราย้ายจุดเข้าแล้วกันสามกองโน้ตปะทะแล้วครับเดี๋ยวผมไปดูหน่อยแล้วกันน่าจะพอสู้ได้นะสามกองบาดเจ็บว่ะ
เนินนั่นแหละมันเนาะลูกน้องเราบาดเจ็บไปอย่างละหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครตายนะจะบาดเจ็บโอ้กองนี้จะตายไป3มันพักไปแล้วกันในกอง3นั้นมาทำไมกองหนุนลูกน้องเราอยู่ฝั่งนี้แล้วฝังพึ่งไม่ค่อยได้ลูกน้องเราเนี่ยมันตายไป20มี100นั้นตายไป19แล้วโอเคเราตาย3นะครับบุกดาหน้าเข้าไปนี่แหละบุกเข้าไปบุกเข้าไปเอาเรายิงล่วงก่อนนะเมื่อกี้โอเคซัดกันแล้วอ่ะใช้พยาบาลก่อนกันออกมาประท่าเลยพยาบาลมาอีกหนึ่งแล้วกันไปยังไม่ทันได้ดูภาพปืนเลยนะเนี่ย go โอ้ยิงกันแบบสนั่นหวั่นไหวครับThank you.
ันแบบเรามีทหารชุดแดงด้วยมองแบบใครเป็นใครก็ถล่มกันแบบโอ้ยหูดับตับไหมโอเคได้มาเมืองนึงละเดี๋ยวจะยกให้ลูกน้องมาคุมนะครับโอเคโอเคจริงๆมันต้องเอาทหารใส่ไว้ก่อนมีเฉลยไหมไม่มีนะฮะขายเฉลยไปก่อนได้มา 102,000 ใช้ได้สั่งลูกน้องมันบาดเจ็บคงจะต้องเฮ้ยเหลือ8ตัวไอ้เหลือ7ตัวไอ้บ้าลบยังไงวะกองกำลังมัน 90กว่านะครับแต่ว่ามันมีพวกแต่พวกกากๆไงตายกับหมดนะโอ้แล้วตอนเราต้องรีบเอาทหารใส่ไว้ในนี้ด้วยนะพอจัดการปาร์ตี้แป๊บหนึ่งแถมบ้านโอ้บ้านนี้มันก็ไม่มีไอ้นั่นด้วยมีโรงพยาบาลด้วยนะฮะต้องรักษาเองทั้งหมดอ้าวรักษาไม่ได้อีกน่าจะเป็นเพราะรับพยาบาลเราหมดนะครับ 9,000 เลยเหรอเหลือแสนหนึ่งแล้วหักไปหักเป็นหมื่นเลยนะเนี่ยโอเคใส่เกาะที่เทพเหลืองงั้นเอาใส่ไว้ในป้อมก่อนนะครับเดี๋ยวรอลูกร้องน้องเราฟื้นแล้วค่อยเอาผมตั้งไปแต่มันยังไม่มีเมืองนะเดี๋ยวผมให้เมืองมันแล้วกันชื่อเมืองอะไรนะบาบินใช่ไหมบาบินบาบินโอเคแล้วก็มาป้องกันด้วยนะไม่รู้มันเกณฑ์ทหารได้เท่าไหร่แล้วนะงั้นกองกำลังที่ตามเราก็เช่าหัวมันนะครับผมพักอยู่ในเมืองดีกว่ามันเป็นบั๊กอ่ะด้วยผมเดินแทบออกไม่ออกเลยโอ้ผมลืมซ่อมพวกอาคารก่อนที่จะให้ลูกน้องนะผ่านไปคือสักคืนนึงสิเนี่ยฮะมันหายละคุยกันได้หรือเปล่าดูดิโอเคไปนายไปพักฟื้นลูกน้องได้แล้วลูกน้องมันมีแต่แบบขนาดกากๆอ่ะเป็นพวกมิทเทเลีย SMG อ่ะไม่มีแบบพวกเก่งๆเลยอ่ะมีทหารผู้หญิง15คนโอ้ยงี้จะไปบุกใครได้วะเราขอพักก่อนเราหนักครับผมว่าแล้วว่าทำไมเราเดินช้าเพราะว่าเรามาคนเดียวแล้วขนของมาเพียบเฮ้ยลืมขายของนี่เองมันหนักมันหนัก
เมืองนี้เดี๋ยวเราเปิดการค้าด้วยเพิ่งยึดได้มาใหม่ๆเนี่ยขายไปขายไปแหมขนของสักขนาดนี้ไม่หนักเดินเดินได้กับบุญแล้วเนี่ยขา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 ยโอเคขายเกาะด้วย57หนักหนักหนักเรามาคนเดียวขายไปหมดแล้วกันนะลูกน้องไปหาเอาข้างหน้าโอเคนะได้มา 60,000 งั้นผมขอกำลังทหารผมคืนนะครับเพราะว่าผมจะปั้นได้มา1 2 3 4 5 6เฮ้ยกองเรามี7นะเว้ยมีกองหนึ่งอ่ะ7 8นี่8ของเราทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันลงฝ่ายไอ้เรียกอะไรล่ะลงต่อสู้ได้7แล้วจะเหลือ1ใช่ของเรามี8ทั้งหมด50 50กว่าตัวใช่ไหม55นะครับแต่ว่าบาดเจ็บอยู่โอเคปาร์ตี้น่าจะหายมีเต็มปาร์ตี้ไหมหายไปตัวนึงนะฮะนี่ไงต้องซื้อเพิ่มมามีเงินอยู่107คือทหารเพิ่มมา1เอาตัวเจ๋งๆหน่อย 30,000 กว่านี่แหละมาแบบให้มันแบบอีกเกาะมีอะไรมาแบบเต็มๆน้อยฮะครับตอนนี้อีกเมืองนึงก็เหลือแค่เมืองเดียวนะเราก็อาจจะใช้ได้พยาบาลเราเกือบหมดเลยพยาบาลทีมของขวัญรางวัลตอนที่ตีสามอ่ะขอนอนพักก่อนมีเจ็ดตัวจะมีใครมาตีแบบวะพวกโจรมันชอบมาหลอยตีอ่ะนะเรียกหลอยเลยวะใช่กองทัพนี่ไหมวะคอมพานีใหม่เราใช่ครับมี20กว่าละอันนี้เซอร์จินี่89คุมได้96กองกำลังส่วนใหญ่ก็จะเริ่มโตแล้วนะเพราะว่าเงินเริ่มเหลือนะเงินเริ่มเหลือเงินเริ่มเหลือให้มันตีได้ก่อนนะโจรให้ตีนี่ให้ได้ก่อนเราค่อยไปจัดการโจรต่อเพราะว่าเราจะได้เฉลยของมันมานะโอเคว่าถ้าไปตีเมืองโน้นนี่ต้องใช้กองกำลังแค่2นะครับหาอะไรดีกว่าหาอันนี้บ้างแล้วกันความฉลาดเนี่ยมิชชั่นกันเราไม่ได้ใช้นะใช้ปืนระเบิดมันมีRPG ขายอยู่ที่ตลาดมืดนะครับแต่ว่าผมยังไม่กล้าซื้อนะมันเท่าไหร่ก็ไม่รู้แสนกว่านะครับแสนสี่ยังไงเนี่ยซื้อมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหมร้อยเขาตีกันมันตีเสร็จแล้วครับจัดมันสิลูกน้องจัดมันลูกน้องเราไปนั่นแล้วตีดิโอ้ยนั่นละน้องเราไม่รู้จะสู้ได้ไหมนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเกณฑ์ทหารมานะเป็นยังไงนะเราต้องช่วยก่อนครับช่วงแรกๆเป็นทหารพวกกากๆอยู่เดี๋ยวมันเอาทหารกากใส่เมืองแล้วมันก็หาทหารแพงๆมากนะมันขึ้นอยู่กับเงินของเราด้วยนะของฟักแฟคชั่นไอแฟคชั่นของเรานะครับมาเลย1 2 3 4 5 6 7โอเคเหลือ1ถูกแล้วของเราทั้งหมดตัวในเมืองเดี๋ยวให้มันจัดกำลังใส่เมืองเองนะครับเราขอกองกำลังที่ผมสาปั้นมาให้ทั้งอาวุธทั้งอะไรไว้เยอะแยะเนี่ยมาช่วยเราลบก่อนแล้วกันไปทางด้านนี้นั่น4ใช่ไหม3มาด้านนี้กระจายกำลังออกไป
ลุมทิ้งมันให้ได้โอเคลุย standing by standing by ปืนนี่ยิงแรงยิงนิ่งนะแต่ว่ามันเวลาวิ่งมันสายแบบสโคปแล้วมันโยกไม่ได้อะไปซื้อมาจากตลาดมืดครับยิงไกลก็ขึ้นกว่าเดิมอยู่เป็น180จาก150นะแต่ว่าไรเฟิลสโคปไกลมากแต่ว่ายิงไม่ค่อยถึงนี่มือผมไม่นิ่งพอเดี๋ยวนะขอไปอยู่ด้านบนเผื่อเจอก่อนมันมีแค่12ตัวอ๋อไปโจมภูเขาธรรมดาไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไรเฟิลมาสิขอเช็คนิดนึงว่าอยู่ทางไหนกันด้านโน้นด้านโน้นโอเควิ่งไปทางด้านนี้ใช่ไหมเดี๋ยวสวยเดี๋ยวสวยพี่ส่องข้ามเขาอ่ะบอกเลยไรเฟิลยิงข้ามเขาอ่ะเอาหายไหนวะเดี๋ยวมันขึ้นมาทางนี้แต่ว่ามันอ้อนี่เนี่ยมันจะอ้อมเขาลงไปทางด้านโน้นเหรออยู่หลังเขามันฉลาดนี่ไอ้เขาเป็นที่กำบังเนี่ยออกไปซัดมันใครเจอแล้วเจอกันตรงไหนอ่ะยิงกันตรงไหนอ่ะโคตรตาดีเลยโอ้ยไงตาดีโคตรไม่โดนว่ะไปไปว่าเราอยู่ไกลเกินไปเผาสองลูกลูกมันก็ไม่มีแรงแล้วแหละภูเขาให้ดูว่ามันเก็บเวลอะตัวเดียวไม่ทันลูกน้องว่ะเก็บหมดก่อนใส่กระสุนได้42เอ้าก็ทำได้ยิงได้เยอะอยู่ร้อยแรงอยู่ฮะแต่ว่าสโคปมันเหมือนกับจุดน้อยไปหน่อยเอามาพันธมิตรปล่อยไปแอบได้ค่าความสัมพันธ์ออฟแฟคชั่นนี้ติดลบจากลบเยอะเหลือลบน้อยอ้าวผมลืมไปอันไอแฟคชั่นนี้เราอาจจะเปิดสงครามต่อไปนะครับเราไปปล่อยลูกน้องมันไปไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยกันนะโอเคเอ้ยนายนะไปเอาทหารใส่เยอะๆเดี๋ยวเราไปรักษาตัวสักครู่ก่อนบ้าบินบ้าบินเฮ้ยเราต้องมาคอยคุ้มกันว่ะงั้นไม่ไหวเที่ยงละเที่ยงละโอ้เฮ้ยทำไม50อ๋อ5ทหารนึกว่า54มีเฉลย5ตัวนั่นน่ะเขาช่วยนะแต่ว่าเสียเวลาไปเราต้องรอเวลาฟื้น
ขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเมืองเรายังไม่มีทหารเงินในแฟคชั่นเหลือ19เหรียญ เข้ามาครั้งละ 200,000 กว่านะเกือบ 300,000 อ๋อผมลืมไปเลยลืมการค้าครับเทรดเทรดเทรดบาบิน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 มีข้าวเหรอเมืองไหนต้องการข้าวบ้างเนี่ยข้าวฟ่อนข้าวฟ่อนมีไหมนี่ไงเมืองนี่ไงโอเคบาบินมาเมืองข้าวฟ่อนเนี่ยค้าขายเมืองนี้ส่งกันไปโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดการค้ากับเมืองนี้นิดนึงนะครับ อยู่ใกล้เรานะส่งขอเปิดเส้นทางการค้าเพิ่มขึ้นมาจะได้ค้าขายกันเยอะๆผมไม่อยากจะตีทั้งหมดนะเพราะว่ามันจะมีการค้าน่ะถ้าเราฆ่าตายหมดแล้วนี่พันธมิตรมันก็ไม่มีใครค้ากับเรานะผมขอนอนในเมืองก่อนถือการป้องกันเมืองไว้ด้วยแล้วกันพวกเควสเมืองพวกอะไรเนี่ยไม่ได้ตั้งแต่ลบชนะมาโอ้ปฏิเสธว่ะมึงจำไว้มันปฏิเสธการค้าเราอ่ะมึงจำไว้มึงจำไว้มึงอาจเป็นเมืองที่ล่มสลายรายต่อไปเงินเข้าเห็นไหมครับเมื่อกี้นี่เกือบ 200,000 นี่ลบลงเรื่อยๆตอนนี้เหลือแสนกว่าๆก็ยังเหลือโอเคอยู่ทหารในเมืองก็เพิ่มขึ้นนะครับ13ตัวเหรอร้องเราก็กองกำลังก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นนะครับมันจับนั่นมาจับเฉลยมาขอเฉลยน้อยหน่อยโอเคเอาไปขายเอาเฉลยจะดึงน้องมาขายโอ้โหจาก 200,000 กว่าเหลือ300กว่าละเมืองต้องการการเติบโตจริงๆมาเดี๋ยวผมหากองกำลังไหนไปตีเมืองสุดท้ายลูกน้องเราเป็นไงบ้างโอ้กองกำลังอัพอยู่แต่ว่ากองนี้เหรอใช่ของเราหรือเปล่าวะเนี่ยเราไปเอาของเข้ามานี่หว่าอัพก่อนปลูกที่เมืองไหวไหมเนี่ยเอานะไหวไม่ไหวเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนเข้าตีนะครับเราเซฟไว้แล้วก็เราก็เข้าตีไปมันมี140กว่าแล้วก็เมืองนั้นค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะฮะน้องสั่งให้คอมพาเนียนคนที่เก่งๆมาสักคนมีใครเก่งบ้างมอก้ามี70อันนี้มี87มาตามฉันมาเอาไล่ด้วยเราไปรออยู่ที่โน่นนะแล้วกันเราจะใช้แค่2กองนะครับเข้าตีเพราะเยอะนี่ผมเคยลองแล้วมันเหมือนมันเป็นบั๊กเข้าไปตีเยอะลูกน้องเราไม่เคลื่อนเลยกิจเราเข้าตีอย่างเดียวคนเดียวสักร้อยหน่อยๆนี่ก็น่าจะโอเคอยู่มั้งเอาไปสักกองดีวะเผื่อพลาดโอ้ลูกขายกองไปพวกขยะเนี่ยบุหรี่ขายไปก่อนเดี๋ยวหาของขวัญอื่นให้ลูกน้องปลากระป๋องเหลือน้อยนะเนี่ยซื้อเพิ่มขึ้นมาอาหารกระป๋องขายหน้ากากไว้บ้างอ่ะชุดเกราะขายไปขายปืนไปด้วยพยาบาลก็ใช้ได้อยู่นะก่อซื้อหมวกมาหน่อยหมวก3
เนียนนะโทษไม่มีการเป็นยังไงบ้างโอ้โหบาดเจ็บระนาวเอ้าแล้วทำไมพวกนี้มันถึงติดเหลืองติดแดงอะไรกันเรียบเลยเนี่ยมันยังไม่จ่ายค่าแรงนะเงินค่อนข้างจะไม่เหลือพอที่จะจ่ายลูกน้องกันเนี่ยโอเคโอเคทำอะไรวะจะทำอะไรเราจะทำอะไรซื้อหมวกมาให้ลูกน้องกองแรกๆก่อนใส่หมวกสิกองต่อไปใส่อัตโนมัติบ้านเราก็เต็มอยู่นะหมวกพวกนี้ติดมาด้วยว่ะขายทิ้งไปเกะกะเวลายึดเมืองได้เครื่องของช่องเก็บของงั้นผมขอพักในเมืองนี่ก่อนจะได้แถวนี้ไม่มีโรงพยาบาลเลยอ่ะต้องดูว่าเมืองใหญ่ที่เราจะยึดเนี่ยถ้ายึดได้แล้วมีโรงพยาบาลไหมเราสั่งให้ลูกน้องเรามาหาเราอยู่กองนึงนะครับพากองนั้นมากองนี้หรือเปล่าไม่ใช่87นี่ละมั้งรอดูเงินเข้าแล้วเงินไหลออกว่าบินมีทหารอยู่ภายในโดนโจมตีด้วยกองกำลัง19นายเราต้องรีบออกไปช่วยนะครับเพราะลูกน้องเรามันไม่ค่อยตามนะไม่ค่อยมาปกป้องโอ้ทันป่าวะเนี่ยอยากเสียนะเมืองบาบิดเนี่ยตีได้เมื่อกี้พวกโจรมันจะคอยมาฮุบเรื่อยเลยถ้าเจ้าเมืองยังไม่เอาทหารไปใส่ทหารจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าไม่ต้องมีเงินเข้าแฟคชั่นนะครับอ๋อมันเข้ามาป้องกันแล้วโอเคโอเคน่าจะป้องกันได้อยู่ครับนะนั้นตอนนี้เวลาเที่ยงคืนจะลองบุกกลางคืนดูบ้างใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าเมืองมันค่อนข้างใหญ่ตีหนึ่งกลางคืนจะโอเคไหมเดี๋ยวคุยกับลูกน้องก่อนเดี๋ยวเช็คทหารลูกน้องก่อนมีทหารดีๆเก่งๆหน่อยครับนะพวกเก่งๆพวกมีไนท์ชั่นอะไรต่างๆเช็คปาร์ตี้เราขอเพิ่มขวัญกำลังใจให้ลูกน้องแป๊บตรงไหนต้องเต็มร้อยที่บุกเมืองสุดท้ายของศัตรูแล้วเนี่ยต่อไปก็ไม่มีเมืองศัตรูแล้วยกเว้นเราจะไปเปิดเขาอีกอาจจะเปิดได้นะต้องดูอีพีต่อไป คลิปนี้จะยาวนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันต้องตีต่อเนื่อง2เมืองอ่ะแล้วเราต้องฟอร์มกำลังให้ดีๆเห็นไหมเงินเข้ายังเหลืออยู่104โอเคโอเคอยู่นะครับมันก็จะทำให้กองกำลังที่เจ็บป่วยหรืออะไรเนี่ยรักษาตัวได้บ้าง145เรา143มันแจ่มแน่นอนแจ่ม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 ต้องปลุกอย่างระมัดระวังครับเมืองนี้แม่งโคตรๆเลยเหมือนกับว่าการพลังกองกำลังป้องกันเมืองเขาน่ะเก่งมากนะครับมันก็จะตั้งรับอยู่ข้างในอย่างเดียวถ้าเราไม่บุกเข้าไปมันจะเปิดพื้นที่โล่งให้เราแล้วเราบุกเข้าพื้นที่โล่งเนี่ยมันก็ยิงมาจากข้างในอย่างเดียวเลยโอเคทางด้านนี้มีตึกบังหมดเลยว่ะที่จะเห็นมันบ้างก็จะเป็นโซนนี้นะครับอันนั้นเรายึดยิงจากไกลๆมาจากข้างด้านนี้ให้มันออกมาป้องกันอย่างนี้ดีกว่านะลูกน้องเราฝั่งทางนั้นเข้าฝั่งทางนั้นใช่ไหมของเราบังหมดเลยว่ะไงดีวะเราให้ลูกน้องเข้าด้านโน้นเราออบอ้อมตีด้านนี้แล้วกันเผื่อว่ามันจะมาป้องกันทางฝั่งนี้บ้างมาเต็มที่เต็มที่จัดเต็ม
านีแต่ว่าต้องไปอย่างระมัดระวังขอเรียงกองกำลังนิดนึง7 5 6 7ผมอยากให้มันออกมาป้องกันมากกว่านะครับฉะนั้นเราสู้ยิงจากบริเวณนี้แล้วกันค่อยๆเคลือบคานไปว่าน่าจะเข้าไปเจอเลยแน่นอนเลยว่ะยิงจากไกลๆนี่แหละค่อยๆไปให้มันออกมาต้อนรับเราดีกว่าของเกิดตรงนี้ใส่ไนท์วิชั่นด้วยบาน2ค่อยเคลือบคานรอลูกน้องด้วยลูกน้องจะออกมาอีก11วิใช่ใครยิงแล้ววะหมอโดนไงโอ้ยยังไม่ตายล่วงไปแล้วไอ้ยุทธไอ้นุ่นอยู่หลังไม่โดนค่อยๆมันรอประท่าเราอยู่นะครับเราต้องค่อยๆขยับไป
านหน้าโดนครับไม่น่าไปโดนก่อนเลยกำลังคุมลูกน้องอยู่เอาทำไมมันเหลือ9หรออ๋อเพิ่งเกิดนะสปอนมาใหม่20 45โอเคเดี๋ยวขอเช็คแป๊บอ๋อน้องเราบุกทางนี้งั้นเราก็ไปตรงๆด้านบนนี่แหละ1 2 3 45 6เอาไปแค่นี้นะครับ2กองให้มันพักตายไปเยอะเลยเนี่ยเราไม่ได้ดูด้านข้างไงมันตีโอบด้านข้างไอ้2กองที่เราให้ไปยันไว้น่ะกลายเป็นว่าเป็นเป้าปะทะเลยถ้าถอยมานิดนึงแล้วก็ช่วยกันยิงจากห่างๆไว้เนี่ยมันก็น่าจะลดลงมันลดลงไปครึ่งนึงแล้วแหละจาก148ใช่มั้ยเหลือ78ละรอบนี้น่าจะจบหรือไม่จบไม่มันจบเราก็จบถ้าตายผมไม่ฝืนบุกนะครับผมจะถอยไปตั้งหลักแล้วค่อยมาใหม่รอบหลังแล้วกันนะโอเคไปเลยลูกนกขอรักษาตัวแป๊บพยาบาลไม่ได้กดใช้เลยมันจะหมอบดูแผนที่ไม่ได้เห็นว่าใครยิงอยู่ใช้เต็มไปเลยพยาบาล2อันเราอยู่จุดเกิดอยู่แล้วเติมได้บ้านเราเยอะ F อีกโอเค1 2สไนเปอร์เราลูกเกือบหมดแล้วอันนี้ออกไป1เพิ่มพยาบาลมาอีก1เพราะว่าไม่ค่อยน่าจะได้ลดระยะใกล้เท่าไหร่ตามลูกน้องไปเข้าปะทะระวังด้วยเรารุ่น41ลูกน้องเราก็ถือว่าเก่งอยู่นะเฮ้ย87เลยเหรอเหลือเต็มเลยเหรอมันไม่ตายสักคนเลยเหรอแปลว่ามันปล่อยให้เราบุยอย่างเดียวแล้วเนี่ยยิงกันสนั่นขนาดนั้นมันตายไป70กว่าแล้วมึงยังไม่ตายสักคนเนี่ยโอ้มันเทพเกินไปละมั้งแต่มันให้กองกำลังเราบุกให้เป็นเฉพาะกองกำลังของเรานะที่บุกอยู่นะโอเคมายิงจากทางด้านโน้นแล้วเราไปหมอบใช้สไนเปอร์ด้านข้างแล้วคิดกดดันด้านข้างมันจะได้โจมหลายด้านเปิดมากถอนกำลังก่อนครับโอ้ยเหลือ77เหลือ99แล้วเอาไงดีวะตามมาเดี๋ยวค่อยมาตีใหม่มันเหลือ99แล้วนะครับจาก140กว่าอาจจะต้องตีรอบ2โอเคแต่ว่าคลิปมันยาวมากแล้วเมืองนี้เรายังไม่สามารถยึดได้นะครับเดี๋ยวผมไปนอนพักให้ฟื้นฟูกองกำลังก่อนแต่ว่าลูกน้องเรายังไม่เสียสักคนเลยนะเก่งมากเลยนะเอาบาบินยังไม่จบก็ดีแล้วนะโจรมันมีน้อยนะครับลูกน้องเรามี44ตัวน่าจะป้องกันได้อยู่โอเคเมืองนี้นะครับมีโรงพยาบาลเราไปโรงพยาบาลก่อนแล้วกันพาลูกน้องไปรักษาที่โรงพยาบาลปาร์ตี้เราแดงเถือกนะครับต้องเพิ่มกองกำลังด่วนโอเคสำหรับ EP นี้นะครับเรายังไม่สามารถทำภารกิจให้สำเร็จโดยการยึดเมืองศัตรูให้ได้ทั้งหมดแล้วก็บาดเจ็บกลับมาแต่ว่ามีแนวโน้มว่าจะตีได้เพราะจาก147มันเหลือตอนนี้น่าจะเหลือแค่99นะบาดเจ็บด้วยแต่เราไม่ได้ตีซ้ำถ้าตีซ้ำโดยใช้กำลังของลูกน้องเนี่ยอาจจะได้แต่ว่าเอาไว้มันไม่มันนะเราก็อยากมันด้วย แต่ผมโดนหัวร่วงตลอดเอ๊ะว่าเปลี่ยนหมวกยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเนี่ยโอเคครับ
ก็ใครชอบใจก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ